ภารกิจในการค้นหาร่างของคุณแตงโมนิดาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีข่าวมาว่าคุณแตงโมนิดาดาราสาวนะครับพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็นำไปสู่ปฏิบัติการในการค้นหาร่างของเธอนะครับผ่านไป3ชั่วโมงครับก็ยังไม่พบนะครับในขณะนี้ที่ผมรายงานอยู่เนี่ยเป็นเวลา2:30 น.นะครับยังไม่พบตัวยังไม่พบร่างของคุณแตงโมนิดานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทีมประดาน้ำเนี่ยได้มีการเปิดปฏิบัติการในการค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางความมืดและก็กระแสน้ำที่ค่อนข้างจะเชี่ยวนะครับอีกหนึ่งคนที่มาร่วมทีมในการปฏิบัติการเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือพี่เปิ้ลนาคอนนะครับอย่างที่เราทราบว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเชี่ยวชาญกีฬาทางน้ำอย่างเจ็ตสกีนะครับมีการนำเจ็ตสกีส่วนตัวเนี่ยมาร่วมทีมเจ้าหน้าที่ในการร่วมค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่เปิ้ลยังระบุครับว่าดูจากกระแสน้ำแล้วเนี่ยถ้าใส่เสื้อชูชีพพี่เปิ้ลบอกว่าเชื่อว่าคุณสาวแตงโมเนี่ยน่าจะรอดนะครับพี่เปิ้ลพูดนี้ครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อในช่วงตอนตรงกับตอนที่พี่เปิ้ลทำด้วยถ้าจะลงต้องลงแถวนู่นเลยแถวร้านไอ้คือดูพี่เปิ้ลหรือไม่ก็ต้องข้าน้ำนนเลยสภาพพื้นที่ตรงนี้มันยากยังไงพี่สภาพพื้นที่ตรงนี้มันยากเนี่ยในการเอาเจ็ตสกีลงพี่มันยากเพราะว่ามันเป็นเขื่อนหมดเลยฮะติดเขื่อนต้องมีแรมต้องมีแรมยกแล้วลงเพราะฉะนั้นมันจะมีไม่กี่แรมเองในเส้นทั้งหมดนั่นจะเอาลงด่วนเลยไม่ได้ใช่บีมเขาก็ออกอยู่เพราะบีมบ้านเขาอยู่ติดแม่น้ำอยู่แล้วพี่เปิ้ลก็จะเอาเจ็ตสกีพี่เปิ้ลออกที่ตรงร้านเชอร์ตีดูนก็ตอนนี้มันลงไม่ได้แล้วค่ะใช่พี่เปิ้ลแผนจะลงกี่โมงคะหรือว่าน่าจะกำลังประกาศอยู่ว่าใครที่มีเจ็ตสกีบ้านติดริมแม่น้ำอยู่ว่าจะเดี๋ยวกำลังจะขอให้เขาเอาช่วยกันลงให้ได้มากที่สุดใช้เวลาลงน้ำแต่พี่เปิ้ลคือถ้าเกิดเขามีชูชีพนะยังไงก็รอด 100% อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่น่ากลัวหรอกน้ำนิ่งน้ำสบายค่ะสมมุติว่าลงเจ็ตสกีได้เนี่ยนะคะในเจ็ตสกีเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะพี่แกโอ้ยนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าพี่เปิ้ลนะนำเจ็ตสกีมาด้วยนะครับเพื่อจะร่วมออกค้นหาเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้เนี่ยเป็นเวลา2:30 น.ที่ผมรายงานนะครับยังคงไม่พบร่างของคุณแตงโมนิดานะครับก็ขอให้อวยพรนะครับให้คุณแตงโมปลอดภัยนะครับผมและท่านิวไลขออวยพรนะครับให้ปลอดภัยเพราะว่าก็พลัดตกน้ำเวลาประมาณ4:40 น.ตามที่เพื่อนเนี่ยให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกพลัดตกแล้วก็จมลงไปเลยกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จุดเกิดเหตุนะครับซึ่งก็ยังค้นหากันอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเนี่ยพรุ่งนี้เช้าจะรายงานอย่างต่อเนื่องให้ทราบเพิ่มเติมนะครับเขาไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ